สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการเลเวลอัพอย่างรวดเร็วของคนที่มีพรีเมียมนะคะคือคนที่มีพรีเมียมเนี่ยคุณสมบัติมันก็มีข้อดีเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นก็คือทุกๆวันที่22ของเดือนเขาจะคูณเปอร์เซ็นต์ให้ทั้ง EXP ทั้ง Ladder ทุกด่านแบบนี้นะคะอย่างอันนี้ EXP บวก 100% อันนี้ก็คือจะคูณให้ทุกๆด่านในวันที่22ของทุกเดือนทีนี้สิ่งที่เราจะปั๊มเลเวลไว้เนี่ยก็คือการใช้ไอเทมนี้เรียกว่าโบนัสคีย์นะคะโบนัสคีย์เนี่ยเราก็จะได้ทุกๆวันที่เป็นเดลี่เควสหรือได้จากกิจกรรมต่างๆมากมายซึ่งถ้าหากว่าเรามีหลายๆตัวละครเนี่ยเราก็จะสามารถปั๊มคีย์ได้เพราะว่าเดลี่เควสเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจำนวนตัวละครของเราไม่ได้ขึ้นกับ ID เนาะทีนี้ตัวโบนัสคีย์อะค่ะมันจะมีวันหมดอายุบ่งบอกอยู่ตรงนี้คือถ้าเกิดว่ามันหมดอายุเร็วแล้วเป็นพวกโกลคีย์อะเราก็ต้องเอามาเล่นก่อนวันหมดอายุแต่ถ้ามันเป็นซิลเวอร์คีย์เราสามารถปล่อยให้มันหมดอายุได้แล้วก็เอาไปแลกที่ร้านตรงสวอปช็อปนะคะโดยที่ใช้5ซิลเวอร์คีย์เนี่ยไปแลกเป็นโกลคีย์1อันได้ซึ่งอันเนี้ยจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อที่เราจะเอามาเล่นในวันที่22ที่มันคูณเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะคะตอนนี้เนี่ยมันคูณ100อยู่แล้วเราก็ต้องทำให้มันคูณมากขึ้นไปอีกอย่างอันนี้ในตัวละครเนี่ยก็คือกินตัว EXP Earn 100% แล้วก็เป็นตัวไตรบูส 150% แล้วก็ไก่งวงจะบวกอีก50% นะคะอันนี้ได้มาจากกิจกรรมล่าสุดนี้เลย3อย่างเนี้ยมันจะไม่สแต็กโทษทีมันจะแตกกันได้แล้วก็ตัวนี้ EXP up ก็คือรับจากในกิลของเรานั่นเองนะคะ Daily Boost อันนี้ถ้าเราทำ Daily Quest ทุกวันเนี่ยมันก็จะมีบูสต์ตัวนี้มาให้อันนี้ก็อีกอันนึงของคนที่มีพรีเมียมก็จะมีบูสต์ตัวนี้อีกก็สรุปเรามีบูสต์เยอะแยะมากมายนะคะในการคูณ EXP เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาเล่นกันคือจะบอกว่าจริงๆแล้วว่ามีเยอะมากเลยอะไอตัวโบนัสคีย์แต่เล่นไปเยอะมากคลานไปเยอะมากเนี่ยจนเลเวล80กว่าคือไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็อันนี้เป็นการเก็บเลเวลซับคลาสด้วยเนาะคือถ้าเรามีซับคลาสแล้วเราแบบเป็นซับคลาสที่มันก็ไม่เหมาะกับการต่อสู้เท่าไหร่เราก็เอามาเก็บเลเวลในนี้ได้อะไม่ต้องไปเก็บที่อื่นอย่างอันนี้เป็นซับคลาสฮันเตอร์อะค่ะสร้างมาเพื่อเป็นซับคลาสโดยเฉพาะเวลาไปลงดันที่ใช้ซับคลาสเนี้ยมันก็ไม่ค่อยที่จะเก่งเท่าไหร่เราก็เอามาเก็บในนี้มันจะเร็วกว่าเนาะมาแล้วตัวถัดไปก็คือนี่เราต้องกินชิฟต้าริงอันนี้นะคะโดยที่กินไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ EXP buff บางทีก็ได้เร็วบางทีก็ได้ช้ามันเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่ประมาณ 20% หรือใครจะกินอัน 20,000 เลยก็ได้แต่ว่าเราไม่อยากเปลืองขนาดนั้นเห็นไหมได้แล้ว EXP up premium นี่ก่อนลงก็อาจจะรีเช็คอีกทีโอเคเรามีบัฟครบเนาะระบบก็จะบอกว่าจะใช้โบนัสคีย์โก1อันนะใช้แล้วจะไม่คืนให้กดโอเคไปแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เล่นไปอันนี้เป็นซับคลาสมันก็เลยจะอ่อนหน่อยเนาะเอาปืนที่สามารถใช้กับคลาสอื่นๆมาใช้
จะขออนุญาตเร่งเวลานี้อันนี้ก็เร่งเวลามาแล้วเนาะมาถึงตอนปลายด่านเสร็จเห็นไหมเมื่อกี้เวล88ปลายตอนนี้มาเป็นเวล89แล้วทีนี้อยากจะบอกว่าช่วงเวลาการเก็บของเนี่ยมันก็นับเหมือนกันนะคะกับบูสอันนั้นคือมันก็จะเสียเวลาไปฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะจัดของในอินเวนทอรี่ของเราจะย้ายของอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ขึ้นไปทำข้างบนอันนี้ก็คือเก็บอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรนะคะเพราะว่ามันจะกินเวลาบูสของเราถ้าเราจะจัดของหรือเราจะย้ายของก็ให้ขึ้นมาทำข้างบนโดยช่วงเวลาที่เราอยู่บนเนี้ยบนยานตรงเนี้ยมันก็จะไม่นับเวลาในบูสของเราเนี่ยมันก็จะไม่เดินไปนะคะก็ประมาณนี้เนาะ